ผมขอให้ผมประสบความสำเร็จเฮ้ยผมดันลืมกระซิบหูหนูทำยังไงดีวะเดี๋ยวสายหนูต้องรู้เพราะเป็นความเชื่อว่าหากไปกระซิบขอพรข้าหูหนูมูสกะเป็นพาหะบริวารของพระพิฆเนศแล้วอ่ะพรนั้นอ่ะจะสำเร็จโดยเร็วเพราะหนูมูสกะเนี่ยจะนำข้อความนี้ไปถึงประกันของพระพิฆเนศเป็นการไหว้วานและพึ่งพาอาศัยนั่นเองเป็นสื่อกลางที่รับสารและไปย้ำเตือนพระพิฆเนศอีกทางหนึ่งส่วนวิธีการขอกระซิบหูหนูมูสกะข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งอ้อมมาปิดหูหนูมูสกะอีกข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้คำขอของเราทะลุผ่านหูหนูไปพรที่เราต้องการขอระบุให้ชัดเจนแต่เมื่อขอเสร็จแล้วให้นำนมเงินทองพวงมาลัยดอกดาวเรืองหรือสร้อยมุกถวายหูหนูมูสกะด้วยหรือเชื่อกันว่าถวายหนูให้กับพระพิฆเนศบ่อยๆจะทำให้พระพิฆเนศมีบริวารมากแล้วเมื่อเราไปขอพรอะไรอ่ะบรรดาหนูที่เราถวายไปนั้นน่ะจะช่วยทำให้พรเราสมปรารถนาหรือสำเร็จอย่างรวดเร็วนั่นเองดิฉันก็เคยไปขอพรอาสาแล้วฉันก็กระซิบหูหนูด้วยเชื่อไหมว่าสำเร็จภายใน1 เดือนเลยค่ะ